สวัสดีครับคุณครูนัทครับครับสวัสดีครับวันนี้ขอความรู้สึกที่เข้าถึงจุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลทองผาภูมิครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ตื่นตันด้วยก็คือความรู้สึกที่ที่เห็นคือสามารถทำให้คนในพื้นที่คนในชุมชนนะครับหันมามองความสำคัญในการรักษานะครับในการมองความสำคัญของโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์นะครับความสำคัญว่าไม่ใช่แค่ตัวครอบครัวว่าเจ็บป่วยไม่เกี่ยวไม่ใช่ตอนนี้คือต้องมองถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลหลังจากนี้ที่เข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับยังเปิดรับบริจาคอยู่อีกหรือเปล่าครับยังเปิดรับบริจาคอยู่ครับก็คือหลังจากที่เราเข้าเส้นชัยเราเช็คเมื่อเช้าก็เป็น5ถ้าเมื่อเช้าเมื่อตอนเข้าเส้นชัยครับ5ล้าน6แสนนะครับแล้วเมื่อตอนเย็นก็5ล้าน9แสนเราจะเปิดถึงสิ้นเดือนนี้ครับแล้วค่อยปิดบัญชีครับแล้วหลังจากนี้จะมีโครงการยังไงต่อครับก็ยังไม่จบนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าบัญชียังเปิดถึงสิ้นเดือนแล้วก็หลังสงกรานต์เนี่ยยังต้องคุยกับทางโรงพยาบาลสังขบุรีนะครับเพื่อขึ้นไปที่สังขะแล้วก็อาจจะมีระยะทางประมาณสัก5โลถึง10โลตั้งแถวเพื่อวิ่งเข้าโรงพยาบาลสังขะนะครับอาจจะไม่ได้วิ่งถึงจากท้องหัวพุ่มถึงสังขะแต่อาจจะแบบไปตั้งแถวสักระยะนึงนะครับเพื่อเข้าโรงพยาบาลสังขบุรีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณนัทอีกครั้งนะครับให้ทำกิจกรรมโครงการนี้ได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ขอบคุณชาแทนพี่น้องชาทองบาภูมิแล้วก็สังขารบุรีด้วยครับครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับ